นิดครับสวัสดีค่ะคาบนี้ไปอาจจะเข้าช้าหรือไม่ได้เข้าเพราะไปทำกับข้าวอ๋อโอเคค่ะได้อ่ะใครเข้ามาแล้วนักเรียนเปิดกล้องเป็นเพื่อนกันหน่อยเร็วตอนนี้เห็นแต่มีอะไรบ้างเนี่ยมีสุนัขมีแมวและคุณมาเร็วอยากเห็นหน้านักเรียนด้วยนะคะเอามาอุ๊ยซีหายไปไหนเนี่ยโอเคอ่ะเห็นซีแล้วนะคะอ่ะมาเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักนิดนึงนะคะอ่านการ์ตูนเข้ามาแล้ววันนี้นะคะคาบลูกเสือคาบก่อนทานข้าวของเราใช้เวลาไม่มากนะคะประมาณ30นาทีเราอันดับแรกก่อนเลยระหว่างที่รอเพื่อนนะคะมาพูดคุยกันก่อนคาบนี้เราจะเจอกันแค่ม .2 ทับ2นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอสอบถามนักเรียนก่อนนักเรียนตอนนี้ค่ะมีวิชาไหนที่นัดสอบนอกตารางนอกเหนือจากกลัวกลางภาคที่มิดให้ไปแล้วนักเรียนยังไม่ได้สอบมีไหมมีที่คุณครูนัดสอบนอกตารางไปอีกมีไหมคะแล้วมีใครยังไม่ได้สอบไหมวิชาไหนอ่ะคนที่เข้ามาตรงนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามีวิชาไหนที่มันติดขัดหรือว่านักเรียนจะต้องเข้าไปใน SB Exam อีกครั้งนะคะกรณีที่ขาดสอบในวันนั้นๆเนี่ยให้แจ้งครูประจำวิชาด้วยนะคะว่าติดต่อขอสอบแล้วสำหรับใครที่สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็โอเคนะคะเตรียมพร้อมเรียนเพื่อที่จะเรียนเนื้อหาในส่วนของตัวปลายภาคต่อไปนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะในส่วนของการส่งงานตอนนี้อยากให้นักเรียนส่งให้เป็นปัจจุบันนะคะในทุกๆวิชาเลยทั้งงานในห้องงานคะแนนเก็บหรือว่าสอบย่อยต่างๆนะคะเพราะทุกคะแนนที่คุณครูเขาสั่งมาที่ภาระงานเนี่ยมีเป็นคะแนนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกับตัวคะแนนของเรารวมถึงเกรดด้วยนะคะอ่ะมาน่าจะประมาณนี้นะ989คนนะคะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งท้ายคาบนะคะเดี๋ยวกลับมาเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครหล่นหายไประหว่างกลางคาบนี้ท้ายคาบต้องได้เช็คชื่อนะคะอ่ะตอนนี้เห็นเป็นสไลด์ไหมคะทุกคนเห็นเป็นสไลด์ไหมเอ่ยซีมองเห็นเป็นสไลด์ไหมคะโอเคนะคะอ่ะวันนี้คาบลูกเสือของเรานะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เจอกันในคาบที่30แล้วนะคะคาบที่30โอ้ดูค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกแค่ประมาณ 5-6 คาบนะคะก็จะจบของม .2 แล้วอ่ะโอเคค่ะ4ไม่สะดวกเปิดไมค์ไม่เป็นไรนะคะอ่ะมาต่อนะคะทีนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการจัดสรรเวลานะคะการจัดสรรเวลาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือคนที่เรียนรูปแบบของตัวเองในรูปแบบที่เรียนออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เวลาในการเข้าเรียนของนักเรียนจะแตกต่างกันไปละถ้าเกิดว่ามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีการตั้งเวลาเรียนเวลาในการตื่นนะคะเพื่อที่จะแต่งตัวอาบน้ำแล้วก็เดินทางมาที่โรงเรียนนะคะแต่พอมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์รูปแบบออนไลน์สิ่งสำคัญเลยก็คือนักเรียนต้องมีวินัยในการจัดตั้งเวลาของตัวเองก็คือการที่ตื่นมาเข้าทันเข้าให้ทันในแต่ละวิชาที่เริ่มเรียนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคาบอาจจะพักแค่10นาทีอย่างเงี้ยนักเรียนก็ยังมีเวลาที่จะไปพักเงียบนะบางคนหลับแบบจริงจังเลยนะคะแล้วกลายเป็นว่าคาบต่อไปเข้ามาช้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดสรรเวลานะคะเวลาของแต่ละคนนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงนักเรียนเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมคะทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแล้วมันก็จะมีคำต่อท้ายว่าอย่าอ้างว่าไม่มีเวลานู่นนี่นั่นเราเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมไข่มุกว่าไงคะดูเป็นคำถามที่ยากเลยทีเดียวคำถามที่เขาบอกว่าคนทุกคนคำพูดที่เขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงอย่ามาอ้างว่าเธอไม่มีเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะก็แต่ละคนในวันมันก็ทำอะไรไม่เหมือนกันอ่ะถูกต้องนะคะจริงๆแล้วคนทุกคนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงตามหลักมันก็คือเท่ากันใน1วัน1วันมี24ชั่วโมงตามหลักทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
นะคะแต่ทีนี้ถามว่า24ชั่วโมงนั้นน่ะมันเท่ากันจริงๆไหมยกตัวอย่างง่ายๆการเดินทางมาโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะบางคนอ่ะสมมติว่าบ้านอยู่ข้างโรงเรียนเลยบ้านอยู่ข้างโรงเรียนตื่นมาตอนเช้าสมมติคน2คนคนนึงอยู่ดอนเมืองคนนึงอยู่ข้างโรงเรียนตื่นมา6โมงเช้าเท่ากันคนที่อยู่ข้างโรงเรียนตื่นมามีเวลาได้ออกกำลังกายมีเวลาทานข้าวมีเวลาได้เอ็กซ์ไซส์ร่างกายอะไรตัวเองต่างๆแต่คนที่ตื่นมานะคะคนที่ตื่นมาอยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยโอ้โห6โมงเช้ามาต้องรีบขึ้นรถแล้วใช้เวลาอยู่ที่รถโดยสารมาอ่ะอันนี้ก็คือเวลาที่มันไม่เท่ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้ค่ะ24ชั่วโมงคนเรามีเท่ากันจริงแต่มันก็อยู่ที่การจัดสรรแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะมันทำให้เวลาในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดสรรเวลานะคะอ่ะอันนี้คำถามเขาถามว่านักเรียนเคยสงสัยไหมว่าคนที่เขาเรียนเก่งหรือว่าเป็นไอดอลในเรื่องของการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเว็บหนึ่งชื่อว่าเว็บเด็กดีไม่รู้ว่านักเรียนทันหรือเปล่านะคะเว็บเด็กดีเมื่อก่อนก็จะมีไอดอลต่างๆนะคะที่เป็นแบบอันเด็กไอดอลเน็ตไอดอลเว็บเด็กดีอย่างเงี้ยค่ะมีพี่จากตรงนั้นเข้าคณะนี้เป็นไอดอลในเรื่องของการเรียนนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้ามาดูเป็นแนวทางดูเป็นแบบอย่างแล้วคนพวกนั้นเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรในการจัดสรรเวลาในเรื่องของการเรียนของเขานะคะทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าอ่ะแล้วทำยังไงล่ะถึงจะจัดสรรเวลาได้นะคะทีนี้วันนี้เราจะมาดู13ข้อด้วยกันในการฝึกการแบ่งเวลาให้เป็นนักเรียนรู้นะว่า13ข้อที่เราเจอมาเนี้ยมันมีข้อไหนที่ตรงกับเราบ้างหรือมันอาจจะมีข้อไหนที่เราเอามาประยุกต์ปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะเริ่มจากข้อแรกเลยในเรื่องของการฝึกการแบ่งเวลานะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความจัดสรรอะไรเวลาให้มันสามารถทำนู่นทำนี่ได้ใน24ชั่วโมงนั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการทำอย่างอื่นแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปจัดสรรมันได้เช่นการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นละกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกทุกคนมองมาอันนี้คือการตั้งเวลาตั้งนาฬิกาให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ตั้งนาฬิกาปลุกที่มันตั้งโต๊ะหรอกนักเรียนจะตั้งในไหนคะในโทรศัพท์ตั้งเสร็จเป็นยังไงคะคนหนึ่งอ่ะเชื่อว่าก่อนนอนมีคนตั้งแน่นอนเป็นแถบมาเลยค่ะตั้งอ่ะสมมติ6นาฬิกา5นาที6นาฬิกา10นาที15นาที20 25 30ไปเรื่อยๆนะคะตั้งไปเรื่อยๆตื่นจริงกี่โมงคะนักเรียน8โมงนี่เป็นต้นนะคะนาฬิกาไม่ได้ผลเลยจริงๆเนาะในการตั้งนาฬิกาตรงนี้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่โทรศัพท์นักเรียนจะเล่นแล้วก็วางไว้ข้างตัวถูกต้องไหมแล้วก็มันมีใจอยากรายละเอียดในใจเราตั้งใจว่าละพรุ่งนี้ฉันตื่น6โมงแน่ๆตื่น6โมงแน่ๆเลยพอ6นาฬิกาปุ๊บนาฬิกาดังเป็นไงคะรายละเอียดในตอนที่หลับอยู่มือคว้ามาปิดเอื้อนไปแล้วสมองในร่างดำแจ้งว่าอีก5นาทีก่อนละกันอีก10นาทีก่อนละกันไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่แก้ไขเลยนะคะอย่าว่าแต่นักเรียนเลยตอนเด็กๆนี่ก็เคยเป็นบางทีตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะในเรื่องของการตั้งเวลาตอนเช้าๆอย่างเงี้ยยิ่งเวลาที่อากาศดีๆเนาะวิธีแก้ทำยังไงดีมิจะเอาโทรศัพท์ค่ะไปไว้ที่โต๊ะทำงานตั้งเสร็จไว้ที่โต๊ะทำงานเลยให้ห่างจากเตียงนอนของเรานะคะตั้งให้ดังที่สุดเลยแล้วไปงานพอถึงพอถึงเวลาเนี่ยมันดังใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็ต้องลุกเดินลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปปิดมันเวลาในระยะที่เราลุกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เรากลับไปนอนต่อได้แล้วนะคะก็เลยเป็นประโยชน์ในการตั้งนาฬิกาไปนะคะอันนี้นะก็คือในส่วนของตัวแรกการตั้งเวลานะคะเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆวางแพทเทิร์นไว้ยกตัวอย่างเช่นการเรียนภาพแรกเนี่ยการเรียนภาพแรกสังเกตได้เลยอย่างของเราม.2เนี่ยมิตรจะไม่ค่อยเจอเราในช่วงคาบแรกนะคะแต่จะเป็นพี่โตๆพวกพี่ม.ปลายอะไรเงี้ยวิชาแรกตอน8นาฬิกาที่เป็นออนไลน์เนี่ยนักเรียนจะเข้ามาค่อนข้างที่จะช้ามากบางทีก็เข้าน้อยมากเลยโดยถ้าปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าห้องเนี้ยปกติแล้วเข้ามา20คนโอ้โหแต่วันนี้มาเจอกันที่คาบแรกเข้ามารอมาแค่5คน10คนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาก็เป็นผลสำคัญเช่นเดียวกันดังนั้นจัดสรรเวลาอันดับแรกเลยคือเวลาตื่นนะคะรับผิดชอบให้ตรงต่อเวลาด้วยนะคะอ่ะไปต่อหัวข้อที่2จัดลำดับความสำคัญของงานให้ถูกต้อง
จัดลำดับความสำคัญของงานจัดยังไงเอ่ยงานแต่ละชิ้นจริงๆแล้วมีความสำคัญเท่ากันนะคะทุกอย่างทุกชิ้นสำคัญหมดเลยนะคะแต่ทีนี้จัดลำดับเราจะจัดยังไงล่ะอันนี้จะอยู่ในเรื่องของการส่งงานละกันนะคะการส่งก่อนส่งหลังนะคะหรือบางคนโอ้โหงานมันเยอะมากมายหมดเลยแล้วมันต้องส่งในเดดไลน์ที่เป็นช่วงเดียวกันวันเดียวกันจะทำยังไงล่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีการจัดความสำคัญนะคะโดยที่เราพยายามทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดก่อนวิชาที่ชอบวิชาที่ถนัดหรือบางคนจะลองอย่างนี้ค่ะงานที่มันเยอะกับงานที่น้อยแต่ละงานเนี่ยปริมาณไม่เท่ากันถูกไหมบางคนชอบทำงานใหญ่ๆให้เสร็จไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บตัวย่อยๆบางคนชอบเก็บตัวย่อยๆก่อนให้เสร็จไปทีละนิดทีละนิดให้เหลือชิ้นเดียวใหญ่ๆแบบนี้ก็แล้วแต่ของนักเรียนนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนยังไงตามความถนัดของตัวเองอันนี้หัวข้อที่2ก็คือการจัดลำดับความสำคัญของงานให้ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูหัวข้อที่3หัวข้อที่3นะคะก็คือการจำเดดไลน์ให้ขึ้นใจเดดไลน์เส้นแดงของเราเลยเส้นแดงตรงนี้งานวันนี้สิ้นสุดอ่ะอย่างที่ไม่ถามไปงานนี้สิ้นสุดเมื่อไหร่คะเมื่อ2วันที่แล้วส่งหรือยังยังโอ้แบบนี้โดนหักคะแนนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เวลานักเรียนจดการบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะสมุดเลคเชอร์เนี่ยเราจะมีการจดการบ้านแล้วเราก็จะมีกำหนดส่งถูกไหมคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปประยุกต์ได้ว่าเอ๊ะงานนี้เราควรส่งก่อนหรือส่งหลังนะคะเมื่อรู้กำหนดการส่งงานแล้วเนี่ยว่าควรจะทำชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเวลามากพอนะคะที่จะไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะเราได้วางแผนมาละว่าเราจะทำเมื่อไหร่เราก็ส่งเมื่อไหร่นะคะถ้าใครจำไม่ได้นักเรียนใช้วิธีการจดนะคะซึ่งเครื่องมือการจดในปัจจุบันเนี้ยมีค่อนข้างที่จะเยอะส่วนใหญ่นักเรียนจะบันทึกในโทรศัพท์บันทึกใน iPad หรือบางคนใช้การจดโน้ตก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนนะคะหัวข้อที่4การใช้มือถือที่เป็นประโยชน์ค่ะเชื่อว่าทุกคนมีมือถือส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไล่ถามไปทีละคนเลยคิดคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่าคิดว่านักเรียนใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องไหนเรื่องไหนที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราทำการใช้มันมานะคะเริ่มจากใครดีเจอใครก่อนเจอการ์ตอนก่อนค่ะการ์ตอนคะการ์ตอนใช้โทรศัพท์ในการทำประโยชน์ในเรื่องไหนบ้างครับผมคิดไม่ออกอะมิประโยชน์เยอะแยะเลยเยอะๆใช่เยอะแต่ผมคิดว่าความหมายของการต้อนคือมันเยอะเยอะมากจนไม่รู้จะบอกเรื่องไหนดีใช่ไหม ลองหยิบมาสักนิดนึงค่ะลองหยิบมาสักนิดนึงอะไรดีหาข้อมูลก็ได้ครับหาข้อมูลนะคะประโยชน์ของการต้อนการหาข้อมูลดีมากนะคะใน Google ในอะไรในแอปนะคะหาข้อมูลการต้อนผ่านไปการต้อนเลือกเพื่อนมาให้มิดหนึ่งคนในเนี้ยที่เราเห็นสมาชิกเพื่อนอะที่มีอยู่11คน BM ก็ได้ครับBM ค่ะ BM เราใช้โทรศัพท์ในการใช้ประโยชน์ในเรื่องไหนบ้างกระต้อนบอกว่าหาข้อมูลไปละแล้วของ BM ล่ะก็เหมือนที่การต้นบอกนะคะประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจนคิดไม่ออกเลยว่าประโยชน์ทางด้านไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปให้เลยละกันเราต้องไปถึง13ข้อตอนนี้อยู่แค่4ข้อนะคะประโยชน์ของโทรศัพท์เลยอย่างแรกเลยตอนนี้นักเรียนเรียนออนไลน์การส่งงานนักเรียนส่งที่ไหนเป็นหลักคะนักเรียนส่งผ่านตัวที่เป็นไลน์ถูกต้องไหมเป็นกลุ่มเป็นไลน์นะคะเพราะฉะนั้นในการส่งงานการตามงานอะไรพวกนี้โทรศัพท์อย่างแรกเลยสำคัญนะคะบางคนอาจจะตามในโน้ตบุ๊กหรือตามใน iPad อะไรก็แล้วแต่มันก็คือแอปพลิเคชันที่เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ประโยชน์นะคะก็จัดให้มันเป็นมือถือนี่แหละหรืออย่างที่2การจดการเลคเชอร์การบันทึกหรือแม้แต่กระทั่งข้อแรกนะคะที่มิ้นบอกการตั้งเวลาเนี้ยโทรศัพท์
ยังไงเห็นไหมมีทั้งเครื่องคิดเลขมีทั้งนาฬิกาปลุกมีทั้งแอปพลิเคชันที่จดโน้ตนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการโทรถามตามงานจากเพื่อนโทรถามงานจากเพื่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจัดเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนอกเหนือจากROV ก็เป็นประโยชน์นะคะในโทรศัพท์เนี่ยเกมของนักเรียนเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความเครียดมากๆทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่อนคลายลงนะคะเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์จากเกมให้เป็นประโยชน์เกมแต่มันไม่ผ่อนคลายไงครับครูทำยังไงดีเนี่ยอ๋อเล่นแล้วหัวร้อนเลยนะคะเล่นเกมใหม่รู้จัก Candy Crush ไหมคะเกมจับโอ้ไม่เอานั่นแหละผ่อนคลายนะคะถ้าเกมไหนไม่ผ่อนคลายเราอยากไปเล่นเกมไหนไม่ผ่อนคลายเราอยากไปเล่นหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอันนี้การตั้งของไม่หรอกคราวนี้ปาโทรศัพท์ทิ้งเลยครูอ๋อยิ่งเล่นยิ่งเครียดเลยนะคะเอางั้นเลือกเกมใหม่ไปเล่นเกมอะไรดีล่ะที่มันผ่อนคลายเกมเศรษฐีก็ไม่ได้อีกเกมมาริโอ้ก็ไม่ได้อีกพยายามหานะคะพยายามหาหรือว่าดูคลิป TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ประโยชน์จากทางโทรศัพท์ตอนนี้นักเรียนสามารถแยกได้แล้วว่าอันไหนคือโทษอันไหนคือประโยชน์นะคะเราอยู่ม.สองแล้วเรามีความกล้าตัดสินใจมีวิจารณญาณในการเลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้เป็นนะคะว่าอันไหนถูกอันไหนมันผิดเนาะอ่ะอันนี้คือประโยชน์ในข้อที่4นะคะไปต่อข้อที่5ค่ะพอพูดถึงโทรศัพท์ก็มาที่เรื่องของการหักห้ามใจในการเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียที่นักเรียนต้องเข้าบ่อยๆคืออะไรคะคิวเนี่ยต้องถามอภิภูกมลพันธ์ละข้อนี้นะคะเมสเสจครับเมสเสจ Facebook เมสเสจ Facebook คิวจะเข้าทุกๆโอกาสที่คิวสามารถเข้าได้ถูกต้องไหมจากการที่สังเกตมานะคะยังฟังโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหละเหยมากจริงๆแล้วคนปกติเดิน19ก็ถึงโต๊ะฝากโทรศัพท์นะคะแต่คิวซอย9นั้นไปประมาณ109เดินที่นี่กว่าจะถึงนะคะอันนั้นก็คือติดโซเชียลอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีการหักห้ามใจนะคะโอเคอันนี้คือการหักห้ามใจโซเชียลของเรามีอะไรบ้างล่ะนอกจากเอเซ็ตก็รูปพวกนี้เลยที่เอามาอุ๊ยนักเรียนทันอันนี้ไหมสกายที่มันเป็นคล้ายๆวิดีโอคอลรุ่นนี้น่าจะไม่น่าจะทันเนี่ยตัวเนี้ยตัว S ตรงเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเนาะมันก็จะเป็นวิดีโอคอลแล้วก็มีโซเชียลแคมหรือพูดมาก็ถึงวัยเลยรู้เลยว่าวัยไหนที่เมื่อก่อนเขาจะเป็นสวัสดีโซเชียลแคมก่อนที่เอา IG จะบูมอะค่ะหรือว่า TikTok จะบูมก็จะมีอยู่ตรงนั้นหรือว่าก่อนก็จะมีในการ Facebook ก่อนที่ Facebook จะบูมก็มีนี่อีกนักเรียน BlackBerry Blackkin BB รุ่นนี้ทันไหมสมัยนี้ทันไหมอ่ะพูดถึงสมัยนี้เราก็ห่างกันไม่เยอะเนาะเราก็ห่างกันไม่เยอะนะคะก็ต้องมีการหักห้ามใจนะคะมิ้นก็เคยเป็นแบบพวกเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในการเรียงลำดับความสำคัญนะคะว่าอันไหนมันสำคัญหรือถ้าเรามีเวลาว่างจริงเนี่ยเราก็แบ่งเวลามาเล่นมาเช็คได้นะคะโอเคอ่ะไปต่อคิวไม่เจอกันแป๊บเดียวมีหนวดแล้วหรอคะเนี่ยต่อมานะคะในข้อที่6นะคะจะผ่านครึ่งทางแล้วข้อที่6ของเรานะคะเป็นการกำหนด to do list นะคะในแต่ละวันคือสิ่งไหนที่เราจะต้องทำบ้างนักเรียนเคยมีการเริ่มต้นอย่างนี้ไหมคะการคิดว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งในการที่เราจะแต่ละวันเนี่ยบางคนอาจจะมีการ lecture ไว้สมมติก่อนนอนวันนี้เราจะมีการทำ list เวลาว่าตื่นเช้ามาวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างถ้ามันเป็นการเรียนของเราอันดับแรกเลยอย่างตอนที่มาโรงเรียนนักเรียนจัดตารางเรียนมาไหมคะจัดตารางเรียนมาไหมทุกคนบอกว่าจัดมาหมดจะมีหนึ่งคนค่ะจะมีหนึ่งคนที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจัดตารางดูในกระเป๋าเดิมเลยคนนั้นคือใครคะรู้ตัวเนาะนั่งยิ้มอยู่นะคะก็คือคิวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคิวมากทำ to do list นะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์กระเป๋าหนักยังไงก็หนักอย่างนั้นวันที่นี้บอกว่าทุกคนเอาหนังสือกลับเอาหนังสือกลับบ้านให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะต้องสอบคิวไม่สะทกสะท้านเลยนะคะเพราะว่าคิวแบกอย่างนั้นทุกวันอยู่แล้วนะคิวแบกอย่างนั้นทุกวันเลยนะก็มันก็หนักนะคะแบกทั้งน้ำทั้งหมวกกันน็อกทั้งกระเป๋าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนงานดีๆนะ
ว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องทำในแต่ละวันบ้างแล้วก็เราทำบรรลุเป้าหมายไหมนะคะเพื่อที่จะปรับเวลาให้เหมาะสมกับเรามันจะได้งานแน่นหรือว่ารัดตัวเราจนเกินไปหรือจะทำให้เราสบายจนเกิดกลายเป็นความขี้เกียจจนเกินไปนะคะอ่ะข้อที่6ผ่านไปไปต่อข้อที่7ค่ะข้อที่7ระหว่างทำการบ้านหรือทำงานอะไรก็ตามพยายามเรียนรู้งานนั้นๆไปในตัวอ่ะเรียนรู้ยังไงได้บ้างนักเรียนสังเกตไหมเวลานักเรียนตามงานเนี่ยมันจะมีเพื่อนที่เขาทำงานได้ครบตรงเวลาแล้วการที่เราจะเรียนรู้จากตรงนั้นแน่นอนอ่ะสมมติว่าเอาของเพื่อนมายืมของเพื่อนมาดูตามงานอย่างเงี้ยค่ะการลอกกันอ่ะจริงๆการลอกให้เกิดประโยชน์ก็มีนะคะคือการที่เราเอาของเพื่อนมาดูนักเรียนจะไม่ใช้คำว่าลอกนักเรียนจะใช้คำว่าดูเป็นแนวทางดูเป็นต้นแบบอ่ะใช้คำนั้นได้ค่ะดูเป็นแนวทางดูเป็นต้นแบบเอามาดูต้องศึกษาด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนทำมามันถูกต้องหรือมันผิดนะคะแล้วก็ดูศึกษามาให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่มิตรเคยพูดไปตอนนั้นการต้นหัวร้อนดังมากเลยก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ดูแล้วเห็นเพื่อนเขียนอะไรมายึกยือสมมติเป็นตัวอะไรไม่รู้3ขีดอ่ะอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรก็เขียน3ขีดไปเหมือนเพื่อนอันนั้นคือการทำการบ้านหรือการเรียนรู้งานที่ไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะเราสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขียนอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขียนอะไรก็ส่งไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้จากงานด้วยเนาะอ่ะอันนี้นะคะไปต่อข้อที่8นะคะข้อที่8รู้ขีดความสามารถของตัวเองและวางแผนให้เหมาะสมขีดความสามารถของเราตอนนี้ละบางคนอาจจะค้นพบแล้วนะคะว่านักเรียนมีความถนัดความสามารถในด้านไหนบ้างหรือว่ามีจุดเด่นจุดด้อยในด้านไหนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ความสามารถของตัวเองละมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสมมติใครดีสมมุติว่าคิวละกันคิวชอบวิชาคณิตศาสตร์มากคิวบอกว่าคิวถนัดวิชาคณิตศาสตร์ที่สุดเลยนะคะคิวรู้ขีดจำกัดของตัวเองละคิวหูทำการฝึกฝนนะคะเอาคณิตมา2เล่มเลยตั้งแต่บทแรกบทท้ายคิวทำโจทย์ท้ายบททุกวันทุกวันเลยนะคะคิวสามารถทำได้ใน1วันอันนั้นก็คือขีดความสามารถของคิวนะคะนอกเหนือจากนี้คิวก็จะไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้ก็คือการดูความสามารถของตัวเองสิ่งที่มิทพูดมาตรงกับคิวไหมคะตรงคิวบอกว่าตรงนะคะแต่ตรงกันข้ามเลยนะคิวไม่ได้ชอบอาจจะไม่ถนัดนะคะอาจจะชอบวิชาอื่นนะไม่เป็นไรนั่นก็คือความสามารถของเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่วิชาเรียนนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆก็ได้นะคะบางคนบอกถนัดมากเลยในการสร้างคอนเทนต์ใน TikTok อย่างเงี้ยนะคะสร้างคอนเทนต์แล้วก็มาแจกคอนเทนต์บางคนเป็นยูทูบเบอร์บางคนเป็นโปรแกรมเมอร์เนี้ยค่ะนักเรียนก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้ได้นะคะแล้วก็ฝึกฝนนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะทำงานด้วยความรอบคอบนะคะทำงานด้วยความรอบคอบประโยชน์ของข้อนี้คืออะไรเอ่ยอย่างแรกเลยสร้างนิสัยให้เราเป็นคนรอบคอบยกตัวอย่างเช่นเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะเวลาสอบมิ้นบอกว่าให้นักเรียนดูให้รอบคอบว่าเราได้ตอบได้ถูกต้องหรือว่าทำอ่านโจทย์ครบหรือเปล่าถูกต้องไหมคะนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการทำงานด้วยความรอบคอบนะคะจะได้ประโยชน์คืออย่างแรกเลยจะได้ไม่เสียเวลาแก้งานนะคะเพราะว่าทำผิด1ครั้งเนี่ยก็ต้องกลับไปแก้ไขเพิ่มอีกตั้ง1เท่าตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นการพิมพ์งานอ่ะอันนี้พิมพ์บ่อยมากบางคนเนี่ยพิมพ์แป้นพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนักเรียนอาจจะมองแค่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะคะแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนภาษาโอ้โหพิมพ์ยาวไปเลยลอกปี้พิมพ์มากลายเป็นภาษาต่างดาวไปเลยนะอันนั้นก็อยู่ที่ความรอบคอบด้วยเวลาทำอะไรเงี้ยไม่งั้นโอ้โหต้องกลับมาแก้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ข้อที่9ผ่านไปไปต่อข้อที่10ค่ะการออกจากบ้านให้เช้าขึ้นอันนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการที่จะทำให้อย่างที่บอกว่าเวลา24ชั่วโมงของคนเราเนี่ยมันเท่ากันจำนวนเวลาเท่ากันแต่จำนวนเวลาที่สามารถทำอย่างอื่นได้เนี่ยมันไม่เท่ากัน
นะคะอย่างที่บางคนบอกว่าอยู่ดอนเมืองบางคนบอกอยู่ข้างโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะการเดินทางเพื่อที่จะให้ถึงโรงเรียนตอน7โมงเช้าเท่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีคนที่อยู่ข้างโรงเรียนอาจจะตื่นแค่ตอน6โมง50อาบน้ำแต่งตัว10นาทีเดินเข้าโรงเรียนแต่คนที่อยู่ดอนเมืองโหต้องมาตั้งแต่กี่โมงเอ่ยเมื่อกี้เข้าโรงเรียน7โมง6โมงครึ่ง6โมงอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราออกมาหรือว่าตื่นเช้านะคะการตื่นเช้าเนี่ยสามารถทำให้เราทำอะไรหลายอย่างได้ดีนะคะแต่ถามว่าจำเป็นไหมทุกคนต้องตื่นเช้าถึงจะทำอะไรได้จริงๆแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือก็เหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยจะถนัดอ่านในตอนที่ตื่นเช้าตรงโล่งๆเลยประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเนี้ยค่ะอ่านแล้วสามารถจำได้ดีบางคนอาจจะชอบโอ้โหชอบสมองแล่นตอนดึกๆยิ่งดึกยิ่งดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาในการตื่นทำอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้พูดถึงกรณีที่ต้องมาโรงเรียนละกันเพราะว่าเวลาเราคิดว่าจะต้องเข้ามาตอนเช้านะคะแต่ถ้าเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยนักเรียนมีการจัดสรรเวลาที่แตกต่างกันนะคะต่อไปข้อ11 11ก็คือจำกัดเวลาหากจำกัดเวลาหากมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนที่วางไว้อันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องจากการวางแผนอย่างที่มิตรให้นักเรียนดูก่อนหน้านี้ค่ะว่าแผนในแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างมันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเวลานี้เราควรทำอะไรต่อไปควรทำอะไรแล้วเราจะสิ้นสุดหรือมีเวลาว่างแค่ไหนนะคะแต่ถ้าแผนมันเปลี่ยนอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมหรือมีธุระจำเป็นจริงที่เราจะต้องไปดังนั้นเราจะรู้ว่าเราควรจะเลื่อนกิจกรรมไหนออกไปหรือว่าลดในช่วงของเวลาไหนลงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นประโยชน์จากการวางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างตอนนี้บางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยวิชาอะไรนะเขานัดส่งแล้วเย็นเนี้ยตอนเนี้ยไม่มีเวลาเลยเรียนเลิกไปเรียนตอนบ่ายสามยี่สิบเลิกเรียนละหมดเวลาส่งพอดีนะตอนนี้ฟังนิดไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะถือเป็นการจัดสรรเวลาเช่นเดียวกันเนาะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะที่เราต้องทำให้เวลามันเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวิชาไหนที่นักเรียนเรียนเนาะอันนี้มันเป็นบรรยายนักเรียนสามารถฟังได้นะคะฟังได้ดูประกอบได้บ้างแต่ถ้าเป็นวิชาที่ต้องคิดคำนวณแล้วก็ต้องทำไปพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนไม่เหมาะที่จะเอางานอื่นขึ้นมาทำนะไม่จริงๆแล้วทุกวิชาเนี่ยไม่เหมาะเอางานอื่นขึ้นมาทำแต่อันนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นละกันสำหรับวิชาลูกเสือเพราะว่าจริงๆวิชาลูกเสือเนี่ยจะเป็นต้องวิชาที่ต้องปฏิบัตินะคะแต่ตอนนี้เรามาเรียนที่เป็นทฤษฎีอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเรานะคะอ่ะทีนี้มาข้อนี้บ้างจัดเก็บเอกสารหรือหนังสือให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ไม่รู้หรอกว่าจะนักเรียนจะจัดเก็บได้มันเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยแต่สิ่งที่สังเกตได้คือนักเรียนที่เป็นออนไซต์นะคะเราจะมีพื้นที่ส่วนตัวนั่นก็คือใต้โต๊ะของเราวิจะคอยบอกเสมอว่าอ่ะนักเรียนมองกลับเข้าไปในใต้โต๊ะดูซิเจอตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือโอ้โหนักเรียนขนาดตัวเองยังหาไม่เจอเลยนะว่ามีอะไรอยู่ในใต้โต๊ะตัวเองบ้างขนมเมื่อตั้งแต่วันที่ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้โต๊ะอยู่นะคะบางคนหรือแม้แต่กระทั่งหมูปิ้งที่ซื้อมาไว้ทานตอนเช้าที่อยู่ในกระเป๋าเอามากินไปละสองไม้ลืมไปหนึ่งไม้ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่นะคะผ่านมาหนึ่งปีแล้วโอ้โหหมูนั้นก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่อันนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องคอยตัดสิ่งของให้มันเป็นระเบียบนะคะเพื่อที่เวลาเราไปหาอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานนะจัดให้เป็นหมวดเป็นหมู่ยิ่งแยกวิชาแยกฝั่งหนังสือแยกฝั่งสมุดมันก็จะทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ข้อ12แล้วนะคะไปต่อมาข้อสุดท้ายของเรานะคะอย่ามองข้ามเศษเวลาเศษเวลาคืออะไรเศษเวลาก็คือเวลาสั้นๆของนักเรียนนี่แหละค่ะยกตัวอย่างเช่น3นาที5นาที15หรือ10นาทีแบบเนี้ยเนี่ยนักเรียนจะชอบพูดตรงนี้ตอนที่จะตื่นต้องอีก5นาทีละกันอีก10นาทีละกันพวกนี้ถ้าเราผัดไปเรื่อย5นาทีรวมกัน3ครั้งกลายเป็น15ละหรือแม้แต่กระทั่งไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีทั้งวันโอ้โหนับเป็นกี่ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เสียเวลาเปล่าๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามตัวที่เป็นแค่เวลาเล็กๆน้อยๆเวลาเล็กๆน้อยๆตัวนั้นสามารถรวมกันทำให้กลายเป็นชั่วโมงที่เราสามารถทำอะไรอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการจัดเวลา
นะคะเพราะฉะนั้น13ข้อที่กล่าวมานี้ลองถามตัวเองลองตอบตัวเองดูนะคะว่าตรงกับเราไปแล้วกี่ข้อหรือเราเป็นคนที่ทำแบบตรงนี้ไปแล้วกี่ข้อฟิกไหมว่าต้องเป็นแค่ใส่13ข้อนี้อันนี้แค่เอาสรุปมาให้ดูเฉยๆนะคะหลักการจริงแล้วมันมีเยอะแยะมากมายในการจัดสรรเวลาอยู่ที่ตัวนักเรียนเองว่ามีการวางแผนเป็นคนวางแผนแบบไหนบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปภาพตัวนี้นะคะรูปภาพตัวนี้ลองดูแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะเหมือนกันเอาวิเคราะห์เราจะไม่มีวันทำสำเร็จเลยหากเราไม่ลงมือทำนะคะดูว่านักเรียนเนี่ยสเต็ปในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนอยู่ที่เด็กคนไหนนะคะตื่นเช้ามาแล้วอยู่ที่คนแรกแล้วก็อยู่ที่คนแรกเลยหรือเปล่า I want to do it นะคะอยู่ที่คนแรกไปเลยแล้วก็ I can't do it ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหรือว่าไปจนถึงสุดท้ายนะคะก็คือเราทำมันสำเร็จแล้วในการตั้งเป้าหมายในแต่ละอันเนาะอ่ะอันนี้ถือยกตัวอย่างมานะคะมาอยู่ที่การเช็คชื่อแล้วสุดท้ายของเราหิวข้าวหรือยังคะเดี๋ยวจะเช็คด้วยความรวดเร็วนะถ้าเปิดกล้องมาจะเร็วมากเดี๋ยวถ้าไม่เปิดกล้องเดี๋ยวมิ้นก็จะไปแบบช้าๆอันดับแรกขอหาใบรายชื่อก่อนนะคะห้องสองฟูจิจีหนึ่งจีสองจีสามโอเคอังปอนวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย20ปอนไม่อยู่นะแจมถึงสองโอเคไข่มุกค่ะมาค่ะโอเคดีเอ็มค่ะมาครับโอเคซีค่ะโอเคอาซีบอกซีเปิดไมค์ไม่ได้แพรวค่ะมาค่ะโอเคกาต้อนค่ะมาครับโอเคนิกกี้ไม่อยู่อาชิระอาชิระหายไปหลายคราบเลยคิมมี่อามัดมีนาแกรนด้าคิมลาเนาะวันนี้เข้าปั้นค่ะนี่ค่ะคิมมี่ลาป่วยนะคะอ๋อคิมมี่ลาป่วยโอเคค่ะเข้าปั้นมาครับตาต้าซันชัยเนสเข้าห้องน้ำหรือคอมมิโอเคเนสเข้าห้องน้ำตาตาซันชัยไปทำกับข้าวให้เช็คมาไปเพราะว่าเป็นภารกิจที่ต้องนอกเหนือเห็นไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมเสริมที่ต้องเข้ามาเนี่ยค่ะนาเนียมิมี่เป้ยๆค่ะเป้ยอยู่โมค่ะมาครับโอเคคิวค่ะพี่ภูหลุดไปแล้วนะคะมาตอบคำถามของแล้วพ่อแล้วก็ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากในเรื่องของการจัดสรรเวลาแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในการเรียนของเราด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในคาบหน้าคาบเรียนนะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ